สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับซีรีส์วาไรตี้ของชีวิตสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องวิธีรับมือคนเห็นแก่ตัวผู้ฟังทุกท่านครับเราจะทำอย่างไรครับเมื่อพบคนเห็นแก่ตัวซึ่งบุคคลที่มีคุณลักษณะนี้ก็จะมีเห็นอยู่มากมายอยู่ในทุกวงสังคมทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกประเทศบนโลกใบนี้มีความเชื่อมั่นว่าไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีคนเห็นแก่ตัวครับคนเห็นแก่ตัวคือบุคคลอีกจำพวกหนึ่งที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกมีทุกประเทศทุกชุมชนทุกสังคมถือเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์ถ้าจริงแล้วความเห็นแก่ตัวมักเป็นไปตามสัญชาตญาณถือว่าเป็นธรรมชาติของผู้คนที่บางครั้งก็มีครับที่เป็นไปแบบไม่รู้ตัวก็มีให้เห็นอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการต้องเข้าคิวก็จะเบียดตัวหรือแทรกตัวขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆก่อนที่เห็นได้ชัดอย่างในสนามบินนะฮะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศที่จะเตรียมตัวขึ้นเครื่องก็แน่นอนครับโดยส่วนใหญ่ก็รีบลุกนะฮะมายืนอยู่ต้นๆมันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับบางครั้งก็ไม่ได้มีเจตนาแต่ด้วยสัญชาตญาณหรือความเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ก็มักต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งก่อนเสมอซึ่งมีให้เห็นมากมายในหลายๆเหตุสถานการณ์ในหลายๆเหตุการณ์ในหลายๆสถานที่นะครับแต่ในยุคปัจจุบันก็มีให้เห็นน้อยลงไปบ้างเนื่องจากสามัญสำนึกจะคอยทำหน้าที่ในคอยเตือนในการตักเตือนนะครับแล้วโลกโซเชียลเนี่ยก็จะมีการแฉมีการแชร์มีการโชว์กันอย่างรวดเร็วก็เป็นการย้ำเตือนทำให้คนนั้นได้ลดบทบาททางด้านนี้ลงแต่ก็ยังคงมีอยู่ครับต่อมาก็คือทุกครั้งเมื่อได้รับของแจกนะครับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ก็จะพยายามดันตัวเองขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเพื่อที่จะได้รับของแจกนั้นๆแต่หากเราต้องพบเจอคนที่เห็นแก่ตัวในหน่วยงานของเราเองหรือในบางครั้งเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักที่มีความคุ้นเคยและคุ้นชินหากเขาแสดงความเห็นแก่ตัวกับเราเราก็จะมีวิธีการที่รับมือได้ดังต่อไปนี้ครับบอกตรงๆอย่างสุภาพถึงความรู้สึกที่มีจากการกระทำของเขาแต่ก็ต้องมีสำนวนสำเนียงหรือการแสดงออกที่อ่อนน้อมถ่อมตนสักนิดนะฮะอย่าแข็งกร้าวเพราะอาจจะเกิดการประทะกันได้การที่เราบอกกับเขาตรงๆอย่างสุภาพมันทำให้ไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับมันทำให้เราไม่ต้องที่จะต้องมาอดกั้นการพูดแบบสุภาพแต่บอกแบบตรงๆก็มีถ้อยคำมีการเรียบเรียงเรื่องราวให้เหมาะสมพูดถึงความรู้สึกที่มีนะครับต่อมาเล่าเรื่องตัวอย่างของคนที่เห็นแก่ตัวนะฮะจากนั้นให้ตั้งคำถามไปยังบุคคลนั้นว่าถ้าหากเป็นเขาได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรเขาจะทำอย่างไรเขาจะแก้ไขปัญหาแบบไหนนะครับการที่เราใช้บุคคลอื่นใช้ตัวอย่างของบุคคลอื่นซึ่งไม่เอ่ยนามนะฮะเพราะว่ามันก็ผิดหลักการนะเป็นการเล่าเรื่องตัวอย่างของคนที่เห็นแก่ตัวซึ่งอาจจะไปเจอมาจริงๆหรือเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมานะครับการเล่าเรื่องตัวอย่างคนเห็นแก่ตัวนั้นเนี่ยก็เป็นศิลปะในการถ่ายทอดทำให้คนที่เห็นแก่ตัวจริงๆตรงนั้นนะครับได้มีความรู้สึกตระหนักคิดจากนั้นให้ตั้งคำถามหากเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรแล้วก็ฟังวิธีคิดของเขานะครับต่อมาเล่าให้เขาฟังว่าในชีวิตที่ผ่านมาเราได้พบคนเห็นแก่ตัวมาแล้วหลายรายนะฮะจะรบกวนขอคำแนะนำจากเขาด้วยนี่ก็เป็นศิลปะที่ดีนะครับในการที่ทำให้เขาได้ตระหนักคิดและฉุกคิดการที่เราเล่าว่าเราไปเจออะไรมาบ้างนะครับบางเรื่องมันจะคล้ายๆพฤติกรรมของเขาอย่างน้อยมันจะทำให้สามัญสำนึกทำหน้าที่ฮะต่อมาตลอดเวลามุ่งเน้นความสุภาพอ่อนน้อมนะครับเพราะว่าการที่เราแข็งกร้าวจนเกินไปไม่มีอะไรดีขึ้นตลอดเวลามุ่งเน้นความสุภาพอ่อนน้อมแต่นะครับแต่มอบการตอบหรือการแสดงความคิดเห็นเนี่ยให้แก่บุคคลนั้นเป็นผู้ที่แสดงออกมาฉะนั้นทุกคำถามของเราไม่ว่าจะเป็นบอกตรงๆเล่าเรื่องตัวอย่าง
หรือเล่าให้เห็นอะไรมาบ้างจากนั้นให้ถามแล้วฟังบุคคลคนนั้นที่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหากเขาเป็นคนที่มีสามัญสำนึกปิดท้ายด้วยการปล่อยวางครับและก้าวข้ามไม่ให้คะแนนหรือความรู้สึกใดๆกับบุคคลในลักษณะแบบนี้หรือประเภทนี้จากนั้นเดินหน้าต่ออย่างทรนงครับเพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขเพราะว่าในหลายๆครั้งเราคงไม่สามารถไปปรับไปเปลี่ยนใครได้แต่ในทุกๆครั้งเราควรจะทำความเข้าใจว่าแต่ละคนนั้นย่อมมีอุปนิสัยเป็นเช็คเช่นนี้เราจะคลุกคลีเกลือกกลั้วหรือหมกมุ่นหรือจะก้าวข้ามจะเดินต่อจะปล่อยวางจะตัดทิ้งอยู่ที่ใจเราทั้งสิ้นฉะนั้นนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมนำมาส่งมอบนี่คือวิธีการรับมือคนเห็นแก่ตัววันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ